เจริญสุขเชิญทำแสงทองฟองอำไพพระอาทิตย์เริ่มต้นใหม่ของวันใหม่นี่ก็เป็นที่พักเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนาะเมนใหม่กำลังใช้ได้สองงานก็ทำงบประมาณ1.2 ล้านได้พักเรียบร้อยสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาเนาะอากาศเย็นสบายดีที่นี่แสงทองป่องอัมพายท้องฟ้าทิศตะวันออกด้านของจังหวัดลำปางไปทางนี้บ้านทุ่งยาวเนาะทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลเลาะเรียบตีนเขาตีนดอยไปอ้อมกอดแห่งขุนเขาอ้อมกอดแห่งขุนเขาขอบคุณสำหรับเทวดาท่านทุกองค์สัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในคืนที่ผ่านมามีแม่น้ำแม่ท่าหลายผ่านก็เหลือเวลาแห่ม2 วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะที่จะได้เดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาสำหรับปีนี้จากนั้นก็คงจะเป็นการช่วยงานของครูบาอาจารย์อิปอิแม่ทั้งหลายเพราะตอนนี้งานมีรอตั้งนานหลายงานเนาะเป็นงานเกี่ยวกับการรอเตียนในวันที่7หล่อเตียนพรรษาหล่อเตียนจำนำพรรษาหล่อเตียนเสร็จแล้วก็เข้าพรรษาก็จะทำงานพอดีได้ลื้อหลังคากุฏิหลังหนึ่งยังไม่ได้ทำกำเถื่อนนี่ก็จะทำลื้อแล้วก็จะได้ทำหลังคากุฏิให้เรียบร้อยนี่ไงตำบลศพชัยท่าศพชัยบ้านทาศพชัยบ้านทุ่งยาหมู่11ทาศพเศร้าตำบลทาศพเศร้าเนี่ยทาศพชัยเหมือนกันไม่ทาลำปูนบ้านทุ่งยาตำบลทาศพเศร้าจืมง้ำอีหนอกนะเศร้าตัวสอดเสือไม่ใช่สคสาระคนละสอกันนาของเขาอ
ตอนนี้บางส่วนก็ปรับปรุงดัดแปลงเป็นฟาร์มฟาร์มน่าจะทำปลูกผักปลูกอย่างเนาะแล้วก็พอเป็นมีกระโจมมองดูแล้วมีกระโจมสีขาวอยู่คือว่าเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบใบสักเนาะใบสักถูกบ่งกินทั้งต้นเลยนะมดเลยล่อนจ้อนนี่กำลังโดนกินเพิ่นบอกว่าถ้าแมงบ่งกินใบสักมันจะขนจะทิ้งสวกมันจะแห้งว่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่เป็นหินผาหินผาธรรมชาติเนาะเหมือนก็เป็นฝ่ายชะลอน้ำธรรมชาติก็ในตัวที่ดินแปลงนี้ขายที่ดินไปอ้าวใครสนใจจะมาอยู่ตั้งเพศเนาะสี่ปนขายนะจำน้ำท่วมเห็นนะน้ำท่วมบ่อยได้ปลามาชมแล้วเนาะปลามาชมความสวยงามของธรรมชาติบ้านทุ่งยาวท่าศพเศร้าอำเภอบ้านทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนก็คงจะแค่นี้ก่อนเด้อญาติโยมจะได้เดินต่อสาธุ